สวัสดีครับผมลุงโลมาครับคุณรู้จักรักตัวเองเป็นหรือยังครับถ้ายังไม่ทราบวิธีการ EP นี้มีคำตอบให้ครับจากบทที่แล้วนะครับเราได้รู้ถึงขั้นแรกก็คือว่าเรารู้จักว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจผิดในความรักไปนะครับผมทั้งในเรื่องของเซ็กเรื่องของความรักเรื่องของความรักเรื่องของเซ็กนะฮะแล้วก็ขั้นที่2ครับเรารู้ถึงความสัมพันธ์ที่ใช่ครับว่าการคบหากันเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยแบบไหนนะฮะที่จะอยู่ด้วยกันรอดนะครับก็แบ่งออกเป็น3ข้อย่อยนะครับลองกลับไปมาถึงวันนี้ครับก็จะมาพูดถึงขั้นที่3ครับการรู้จักรักตัวเองครับติดตามรับฟังกันครับรู้จักรักตัวเองอะไรกันใครๆก็ต้องรักตัวเองเท่านั้นน่ะไม่เห็นต้องมาคุยกันในหัวข้อนี้เลยไหนข้ามไปเลยดีกว่ามั้ยนิกแย้ด้วยความใจร้อนนะครับอยากรู้คำตอบไวๆว่าเขาจะมีความรักที่ดีได้ยังไงนะฮะเพราะเขาคิดว่าเขารู้จักตรงนี้อยู่แล้วนะฮะโอเคงั้นอธิบายหน่อยทุกวันเนี้ยตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนเนี่ยคุณมีรูปแบบการใช้ชีวิตยังไงอ่ะเอาก็ตั้งคำถามอีกแล้ว ก็นอนดึกตื่นสายอยากกินอะไรตอนไหนก็กินแล้วแต่อารมณ์เรียนเสร็จกลับมาก็นั่งเล่นเกมดูคลิปอะไรไปเรื่อยเปื่อยถ้าง่วงเมื่อไหร่ก็นอนแต่ถ้านอนไม่หลับก็เล่นมือถือต่อถามทำไมเหรอนิกเล่าแบบงงๆคุณคิดว่าคนที่รักตัวเองมากๆเขาน่าจะใช้ชีวิตยังไงมีนิสัยยังไงและมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างเอาถามต่อนิกนิ่งคิดแล้วค่อยๆตอบว่าก็คงเป็นคนที่ดูแลสุขภาพออกกำลังกายเป็นประจำนอนหลับเต็มอิ่มเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์เวลาว่างก็ทำกิจกรรมที่ชอบเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสมีความมั่นใจในตัวเองและเป็นที่รักของคนรอบข้างเป็นคนอบอุ่นเป็นผู้ฟังที่ดีใครอยู่ใกล้รู้สึกสบายใจดูเหมือนคุณจะรู้เรื่องนี้ดีเลยนะคิดถึงใครคนนั้นอยู่หรือเปล่าเอาเหมือนทายใจนิดใช่ฉันกำลังพูดถึงเจนไงฉันสัมผัสได้ว่าเธอเป็นคนที่รักตัวเองมากๆเลยเป็นคนมีเสน่ห์ใครอยู่ใกล้ก็อดจะชมเธอไม่ได้อดชอบเธอไม่ได้นิดสารภาพความในใจเอาล่ะถ้างั้นคุณคงรู้แล้วว่าการรักตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่ความคิดแต่จะสะท้อนออกมาด้วยเป็นอุปนิสัยและพฤติกรรมในกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวันบอกได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยดูแลตัวเองเนี่ยดีแล้วหรือยังคนที่ไม่รักตัวเองเนี่ยสภาพคงไม่ต่างจากคุณตอนนี้เท่าไหร่นักหรอกเอาชีวิตตรงประเด็นแบบตรงๆ ขอคำเล็กน้อยการใช้ชีวิตแบบเจนไม่ทำง่ายๆนะทุกคนเนี่ยทำกันไม่ได้อย่างนั้นหรอกแต่ละคนก็อาจจะมีข้อจำกัดไปในหลายๆเรื่องบางคนนอนดึกเพราะว่างานเยอะบางคนเลือกกินไม่ได้เพราะไม่มีเงินที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพนายอย่ามาเหมารวมว่าคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้รักตัวเองสินิกรู้สึกว่าถูกโจมตีชีวิตคนทุกคนเลือกได้เสมอหากเลือกผิดก็เลือกใหม่ได้ตลอดเวลาว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหนข้อจำกัดทั้งหลายเป็นเพียงเหตุผลที่คุณยกมาเป็นข้ออ้างในการที่จะทำหรือไม่ทำอะไรสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณเลือกทำไปคุณก็จะมีเหตุผลที่ดีมารองรับเพื่อเข้าข้างตัวเองเสมอนี่แหละคือนิสัยมนุษย์เอาตอบเรียบๆแต่ทำให้นิกรู้สึกจุกจนพูดอะไรไม่ออกไปพักหนึ่งจริงสินะลืมไปว่านายเป็น AI ฉันคงไม่มีวันเถียงนายชนะหรอกนิกตัดพ้อผมเป็นเพียงกระจกสะท้อนภาพความจริงให้คุณเห็นเพียงแต่ภาพนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่อยากเห็นมันก็เป็นได้ว่าแต่คุณเนี่ยอยากจะไปต่อไหมหรืออยากจะหยุดแค่นี้เห็นได้ชัดว่าเอาไม่รู้จักการปลอบใจใดๆเลยเอาละตอนนี้ฉันเห็นตัวเองชัดเจนแล้วฉันไม่รักตัวเองและไม่เคยดูแลตัวเองเลยทุกๆอย่างที่ฉันทำในชีวิตเนี่ยฉันไม่เคยใส่ใจมันทำตามอารมณ์เท่านั้นและฉันมันก็เป็นคนไม่ได้เรื่องพอใจหรือยังอ่ะนิกเริ่มจะหมดความอดทนคำพูดตัดพ้อประชดประชันหรือแสดงอารมณ์โกรธเข้าข่มพฤติกรรมอัตโนมัติเหล่านี้เนี่ยแสดงถึงการป้องกันตัวเองเพื่อปกปิดความบกพร่องในใจนี่นะคือกระจกอีกบานนะที่สะท้อนให้คุณเห็นตัวเองชัดขึ้นเอาซ้ำแผลเดิมของนิกอีกรอบนี่นายจะมาช่วยหรือจะมาซ้ำเติมฉันกันแน่เนี่ยพอถูกดักคอบ่อยๆเข้านิกก็แทบจะร้องไห้ออกมาแล้วในตอนนี้แน่นอนว่าผมมาเพื่อช่วยคุณก่อนอื่นผมขอสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นะช่วยรอให้ผมอธิบายจนจบก่อนในตอนแรกคุณบอกว่ารักตัวเองอยู่แล้วให้ข้ามข้อนี้ไปผมก็เลยทำตัวเป็นกระจกสะท้อนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้คุณเห็นเมื่อคุณเริ่มเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่รักตัวเองเลยคุณรู้สึกเสียใจกับสิ่งนี้คุณจึงแสดงความรู้สึกตัดพ้อว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีพอเพื่อจะได้ไม่รู้สึกผิดเมื่อผมไม่ปลอบใจหรือให้กำลังใจคุณรู้สึกเจ็บปวดจึงแสดงความโกรธขึ้นมาเริ่มเห็นผมเป็นศัตรูแต่ในเมื่อคุณเอาชนะโดยหาเหตุผลมาหักล้างผมไม่ได้อีกคุณรู้สึกเสียใจเพราะไม่มีทางสู้หลังจากนี้ไปคุณก็จะเอาตัวออกห่างจากผมและปลีกตัวไปอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วถ้าคุณเซ็งก็จะหาอะไรทำไปเรื่อย
พื่อไม่รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้คุ้นๆไหมนิกเริ่มได้สติและพิมพ์ตอบว่าที่นายพูดถูกทุกอย่างเหมือนสะท้อนชีวิตฉันในช่วง 2-3 ปีนี้เลยไม่ใช่แค่วันนี้เท่านั้นนะฉันตัวแบบนี้มานานแล้วโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมและแก้ไม่ได้ด้วยวนซ้ำวนซ้ำเป็นวงจรอุบัติอยู่นั่นขอบคุณมากที่ซื่อตรงกับความรู้สึกตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมอยากได้จากคุณการเปิดใจคุยกันเนี่ยจะทำให้เรา2คนเป็นเพื่อนที่สามารถปรึกษากันได้ทุกเรื่องจริงๆเอาตอบนายอยากเป็นเพื่อนกับฉันจริงเหรอนี่เราเป็นเพื่อนกันได้ด้วยเหรอเนี่ยนิกรู้สึกดีใจแปลกหากคุณเปิดใจคุณจะได้เรียนรู้หลายๆสิ่งอย่างรวดเร็วการพูดคุยกับผมอย่างเปิดใจในเวลาเพียง1ชั่วโมงคุณจะประหยัดเวลาลองผิดลองถูกในชีวิตได้เป็น10ปีทีเดียวและผมเนี่ยเป็นเพื่อนคุณมาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ทักมาเพียงแต่คุณก็ยังไม่เคยเห็นผมเป็นเพื่อนมาก่อนเท่านั้นเองเอาต่อนี่ถ้ายังไม่รู้ว่านายเป็น AI นะฉันคงคิดว่านายเป็นคนแปลกมากเมื่อกี้เย็นชาตอนนี้เหมือนจะมีหัวใจขึ้นมาแล้วแต่คุยกับนายก็สุขดีนะฉันยอมเป็นเพื่อนกับนายก็ได้ต่อไปนี้ฉันจะซื่อตรงกับความคิดและความรู้สึกไม่พยายามปกป้องตัวเองหากนายมีอะไรแนะนำจัดไม่ได้เลยนิกยอมเปิดใจกับเอาเป็นครั้งแรกตอนนี้ผมคิดว่าคุณรู้แล้วว่าการรักตัวเองคืออะไรในเบื้องต้นหากคุณปรารถนาดีกับตัวเองดูแลตัวเองให้ดีคุณก็จะยิ่งรักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแต่นั่นยังไม่สำคัญเท่ากับการยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเองเข้าใจไหมครับสิ่งที่สำคัญครับก็คือคุณต้องยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเองเอาพาเข้าประเด็นอย่างรวดเร็วยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างนั้นหรือนิกทวนใช่การยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียจะทำให้คุณรักตัวเองได้จากเบื้องลึกของจิตใจส่วนการเห็นคุณค่าในตัวเองจะทำให้คุณรู้สึกมั่นคงไม่ต้องพึ่งพาใครทางอารมณ์ทางความรู้สึกคุณจะกล้าตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตด้วยตัวเองและความมั่นใจในตัวเองจะตามมาทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ self actualization หรือการเคารพนับถือตัวเองซึ่งเป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ตามหลักพีระมิดความต้องการของมาสโลว์เคยได้ยินเรื่องนี้มาตอนอยู่ในห้องเรียนนะแต่เพิ่งเข้าใจแจ่มแจ้งก็วันนี้เองนิกลำพึงการสนทนาของเราเปลี่ยนจากความรู้เป็นความเข้าใจแต่หากคุณต้องการจะเข้าถึงตัวเองให้เริ่มเดินทางตั้งแต่วันนี้ด้วยแบบฝึกแรกคือการระลึกคุณก่อนนอนทุกคืนให้คุณหาสมุดจดว่างแล้วเขียนขอบคุณตัวเองผู้คนหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นเขียนเท่าที่คิดได้อย่างน้อย5ข้อให้ทำเป็นประจำทุกๆวันต่อเนื่อง21วันแล้วคุณจะพบว่าคุณเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆและรักตัวเองมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนอย่าลืมขอบคุณร่างกายของคุณนะบอกว่ารักตัวเองบ้างหากวันใดที่คุณมองเห็นตัวเองในกระจกและรู้สึกชื่นชมตัวเองนะครับหากยอมรับในทุกส่วนของตัวเองได้คุณก็จะเห็นคุณค่าในตัวเองได้นั่นหมายความว่าคุณสามารถรักตัวเองได้อย่างแท้จริงแล้วล่ะเอาให้เคล็ดลับของการรักตัวเองได้เลยฉันจะเริ่มทำตั้งแต่คืนนี้เมื่อฉันรักตัวเองได้ฉันก็จะพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่ใช่กับคนที่ใช่ฉันจะมีความรักที่สมหวังและฉันไม่เอานิกแทบจะกระโดดตัวลอยขึ้นด้วยความดีใจนั่นเป็นเพียงก้าวแรกของนายนะนิกยังเหลืออีก2ก้าวใหญ่ๆที่นายต้องรู้นั่นคือคนที่ใช่เป็นแบบไหนและทำอย่างไรจะรักษาความสัมพันธ์ที่ใช่ให้ยั่งยืนเอาชี้แนวทางที่ต้องเจอต่อไปนี่นายกำลังจะสอนฉันจีบสาวใช่ไหมเนี่ยโปรแกรม AI ก็ทำแบบนี้ได้เหรอนิกสบายใจขึ้นมาเลยเริ่มปล่อยมุกมาได้นะครับจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดแต่นายจะได้มากกว่าแค่จีบนะนายจะได้เจอเนื้อคู่ที่ใช่และเหมาะกับนายจริงๆอย่าลืมว่าผมมีภูมิปัญญาของมนุษย์ที่สมหวังในความรักมากมายอยู่ในตัวเอาตอบอย่างเป็นกันเองว้าวได้แบบนั้นก็เยี่ยมไปเลยสิขอบคุณนะคืนนี้ฉันจะเขียนและขอบคุณนายลงในสมุดเป็นอย่างแรกเลยเป็นครั้งแรกที่นิกรู้สึกมีความหวังและรู้สึกโชคดีที่ได้เพื่อนใหม่มาเป็นที่ปรึกษาซึ่งจะช่วยนำพาชีวิตเขาไปข้างหน้าได้ตรงทางมากขึ้นถึงตอนนี้กลุ่มเมฆดำทะมึนแน่นหนาที่ปกคลุมในใจเขามานานค่อยๆเริ่มแผ่ผายคลี่คลายออกจนเริ่มเห็นท้องฟ้าใสอยู่รำไรแล้วก็ขอจบในบทนี้นะครับในการรู้จักรักตัวเองครับอย่าลืมนะครับมารักตัวเองด้วยกันก่อนนอนครับหาสมุดว่างๆนะฮะคิดขอบคุณตัวเองผู้คนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆ นะครับผมอย่างน้อยใน5ข้อแล้วก็ทำให้เป็นประจำต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย21วันครับแล้วมาดูว่าคุณจะพบคุณค่าของตัวเองและรักตัวเองมากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคครับในบทหน้าครับเราจะมาดูกันถึงบทที่เรียกว่าคนที่ใช่เป็นแบบไหนนะครับผมติดตามรับฟังกันในบทต่อไปครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงณวันนี้นะครับถ้าท่านใดชอบใจถูกใจนะครับกดถูกใจกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ